เมื่อเราเข้าใจกระบวนการของการทำงานนะครับก็ของตัวไอตัวเพนแล้วก็เพนคอมโพเนนต์แล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะไปใช้งานมันนะครับเราจะไปใช้งานได้ตัวเพนหรือเพนคอมโพเนนต์ที่เราทำความเข้าใจมันมาเมื่อกี้นะครับในตัวของเพนและเพนคอมโพเนนต์เนี่ยมันจะทำงานได้รวดเร็วมากๆเลยรวดเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็มันจะมีไอตัวเขาเรียกว่าอะไรมันมีตัวเขาเรียกว่าตัวพารามิเตอร์นะครับที่เป็นตัวจัดการเกี่ยวกับกราฟิกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเขียนโค้ดที่ใช้พารามิเตอร์ตัวนั้นกันนะครับแต่ว่าทีนี้เราไปเรียนรู้ของเรื่องของกราฟิกก่อนการจะวาดอะไรสักอย่างการ drawing drawing แปลว่าการวาดนะครับการที่จะวาดอะไรต่างๆอยู่ลงบนกราฟิกนะครับเราสามารถวาดอะไรได้บ้างนะครับเราวาดรูปภาพได้ครับเราวาดตัวอักษรได้เราวาดข้อความได้นะครับเราวาดรูปทรงสี่เหลี่ยมวงกลมเส้นอะไรต่างๆได้นะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสั่งให้มันวาดนะครับเมื่อไหร่ที่คอมโพเนนต์มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันจะวาดใหม่เสมออย่างรวดเร็วนะครับอย่างรวดเร็วนะครับเราไปดูตัวแรกกันเลยครับเราไปดูตัวแรกกันนะครับตัวแรกก็คือการวาด image นะครับหรือวาดรูปภาพก็คือการ draw image draw image นะครับเรามี method นะครับที่จะใช้ในการวาดรูปภาพนะครับก็คือ method ที่ชื่อว่า draw image นะครับ draw ก็คือวาด image ก็คือรูปภาพนะครับแล้วมี parameter นะครับมี parameter ก็คือ img img ก็คือ object ของรูปภาพที่เราต้องการจะวาดนะครับ object ของรูปภาพที่ต้องการจะวาดแล้วก็x y ก็คือตำแหน่งที่เราต้องการจะให้มันแสดงผลว่ารูปภาพนั้นแสดงผลที่ตำแหน่งไหนนะครับที่ตำแหน่งไหนส่วน observer observer ก็คือ component ที่เราต้องการจะให้มันวาดภาพลงไปซึ่งโดยปกติก็คือจะเป็น component ตัวเองนะครับก็คืออย่างเช่น panel หรือปุ่มหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับ observer ก็จะปกติก็จะเป็นรูปเป็น panel นะครับเป็น component ตัวเองนะครับทีนี้ในการจะวาดภาพหนึ่งลงบนกราฟิกได้เราจะต้องมีอ็อบเจกต์นะครับเราต้องมีอ็อบเจกต์ของรูปภาพก่อนนะครับอ็อบเจกต์ของรูปภาพเราจะเอามาจากไหนถ้าเรามีรูปภาพอยู่ในเครื่องเรานะครับเราก็ต้องเอารูปภาพนั้นน่ะมาสร้างให้เป็นอ็อบเจกต์นะครับโดยที่การที่เอารูปภาพมาสร้างเป็นอ็อบเจกต์เนี่ยเราจะใช้คำสั่งว่า toolkit นะครับใช้คำสั่ง toolkit นะครับจุด get default toolkitคำว่า toolkit คืออะไร toolkit ก็คือเป็นชุดคำสั่งหรือเป็นเครื่องมือที่อยู่ในเครื่องของเราก็คือเป็นเครื่องมือภาษา Java ในเครื่องของเรานะครับตัว class นะครับ toolkit จะมีเมธอดที่ชื่อว่า get default toolkit ก็คือเราใช้ toolkit ที่เป็นค่า default ของเครื่องของเรานะครับนำมา create image นะครับมาจุด create image ก็คือเอามาสร้าง image นะครับสร้างรูปภาพขึ้นมาโดยที่เราใส่ตำแหน่งนะครับหรือที่อยู่ของรูปภาพเข้าไปพอเรียกเมธอดเหล่านี้เสร็จปุ๊บนะครับมันจะรีเทิร์นออกมาเป็นค่าที่เป็น image ก็คือเป็นรูปภาพนะครับเป็นรูปภาพที่เราสามารถนำไปวาดได้นะครับทีนี้อันนี้คือตัวอย่างนะครับนี่คือตัวอย่างมีโค้ดให้ดูแล้วทุกอย่างนะครับแต่เดี๋ยวอาจารย์จะเขียนโค้ดให้ดูอีกทีนึงแต่อาจารย์ขออธิบายนิดนึงตรงนี้ในเลคเชอร์นี้นะครับในเลคเชอร์นี้ก่อนเลคเชอร์นี้นะครับเป็นเลคเชอร์ที่เราจะไม่มีแลบตอนท้ายนะครับเราจะไม่มีแลบตอนท้ายเนื่องจากว่าเราจะสอนไปแล้วก็พาทำไปตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่อันแรกจนกระทั่งถึงอันสุดท้ายเราจะได้ออกมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นชิ้นงาน1ชิ้นนะครับเราจะทำต่อเนื่องกันไปในทุกๆเลคเชอร์นะครับในทุกๆวิดีโอนะครับเราก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเราจะไม่มีแลบตอนท้ายนะครับงั้นอันนี้ต้องเข้าใจไว้ก่อนนิดนึงเราจะสอนไปทำไปสอนไปทำไปนะครับก็สามารถทำตามไปด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ทำความเข้าใจตามไปด้วยนะครับทีนี้เราไปดูที่โค้ดกันเลยนะครับโค้ดตัวอย่างในสไลด์ก็มีครับแต่ว่าอาจารย์ไม่เอาตามสไลด์อาจารย์ขอเขียนใหม่เลยแล้วกันฉะนั้นอาจารย์ก็สร้างคลาสขึ้นมาใหม่ครับอาจารย์สร้างคลาสขึ้นมาใหม่ชื่อว่าอาจารย์จะตั้งชื่อว่าMy อะไรดี เอาเป็น My Game แล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้เรากำลังจะสร้างเกม1เกมนะครับ ใน My Game นะครับอาจารย์สร้างแล้วก็ให้มี Main Method ด้วยนะครับมี Main Method ด้วยทีนี้เราจะมี GUI นะครับก็คือตัวเฟรมของเราก็เลยอาจารย์จะสร้างเป็นคลาสนะครับ เป็นอะไรดีครับเป็นเกมเฟ
รมแล้วกันนะอาจารย์ตั้งตามนี้นะครับอาจารย์ไม่ได้เอาตามสไลด์นะครับก็ในสไลด์เราสามารถเอาไปดูเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าในวิดีโอนี้อาจารย์ก็จะ เขียนอีกแบบหนึ่งนะครับต่อมาเฟรมเกมของเราเกมเฟรมของเรา extend มาจาก j frame นะครับฉะนั้นพอเรารู้ว่าเรามีเฟรมแล้วก็เราก็มาสร้าง constructor นะครับเขียน constructor เข้าไปว่าเฟรมของเราขนาดเท่าไหร่นะครับ set size เท่าไหร่อาจารย์ยังไม่ใส่ size แล้วกันนะครับอาจารย์ใส่ set default close operation เป็น j frame สเต็ปเดิมเนาะเราเขียนมาไม่รู้กี่ครั้งละนะครับ set location relative to now เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ layout ตอนเนี้ยเราไม่ได้พูดถึงการใช้ layout อะไรเลยเพราะว่าเราเล่นเราเขียนโปรแกรมในระดับกราฟิกนะครับในระดับกราฟิกเราจะไม่ได้พูดถึง layout อะไรเลยนะครับฉะนั้น layout เราปล่อยเลยก็ได้หรือเราจะ set layout เป็นset layout เป็น null ก็ได้นะครับจริงๆเราไม่ได้ยุ่งอะไรกับ layout เลยนะครับเพราะว่าเรากำลังจะเล่นกับกราฟิกนะครับเล่นกับกราฟิกทีนี้ใน j frame ของเรานะครับใน j frame ของเราเนี่ยก็คือเรามีตัวเฟรมใช่ไหมครับแต่อาจารย์บอกว่าเวลาเราวาดภาพเราจะไม่วาดอยู่บนเฟรมถูกไหมครับเราจะวาดอยู่บนพาเนลฉะนั้นอาจารย์จึงสร้างเป็นพาเนลอีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อว่า my game แล้วกันไม่ใช่เอา my game panel ก็ได้นะครับง่ายๆ my game panel extend มาจาก j panel นะครับ extend มาจาก j panel นี่คือเป็นนี่คือเฟรมครับนี่คือพาเนลฉะนั้นในพาร์ทแนลของอาจารย์นะครับก็มีคอนสตรักเตอร์เหมือนเดิมแล้วก็ใส่ไซส์เข้าไปครับว่าไซส์ของเราเนี่ยขนาดเท่าไหร่ก็เซตไซส์เข้าไปแต่ตอนนี้อาจารย์ยังไม่ใส่ไซส์เข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราได้พาร์ทแนลที่มีไซส์แล้วนะครับแล้วพาร์ทแนลของอาจารย์จะไปอยู่ที่ตำแหน่งไหนอาจารย์ก็ใส่โลเคชันเข้าไปว่าอยู่ที่ตำแหน่ง00เลยแล้วกันอาจารย์จะเอาพาร์ทแนลตัวนี้ครับไปแปะอยู่บนเฟรมนะครับเอาพาร์ทแนลไปแปะอยู่บนเฟรมให้แบบเต็มเฟรมเลยนะครับทีนี้เราไปดูจากโจทย์ของเรานะครับเราต้องการจากโจทย์นะครับอาจารย์จะวาดรูปปราสาทมืดตรงนี้นะครับให้มันเต็มเฟรมเลยอาจารย์จะวาดยังไงนะครับทีนี้เราไปดูรูปก่อนไปดูรูปปราสาทมืดของเราก่อนนะครับอาจารย์มีรูปปราสาทมืดของอาจารย์นะครับนี่อาจารย์มีโค้ดตัวอย่างนะครับปราสาทมืดของอาจารย์เนี่ยอยู่ตรงนี้ครับเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า background นะครับ background แล้วเราดับเบิลคลิกขึ้นมาคลิกขึ้นมานะครับมันจะเป็นรูปนี้ครับรูปนี้เราจะวาดรูปนี้ลงบนเฟรมของเรานะครับวิธีการนะครับให้เราไปดูก่อนนะครับว่าตอนนี้โปรเจกต์หรือว่าโฟลเดอร์ที่เก็บงานเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราจะต้องอ้างไปถึงรูปภาพนั้นให้ได้นะครับอาจารย์ก็จะพยายามเอา copy รูปภาพเนี่ยนะครับรูปภาพ background ของอาจารย์เนี่ยมาใส่ในโฟลเดอร์ที่เรากำหนดนะครับฉะนั้นวิธีการดูนะครับว่างานเราอยู่ตรงไหนเนี่ยให้เราคลิกขวาที่โปรเจกต์นะครับแล้วเลือก property นะครับเลือก property เสร็จปุ๊บมันจะมีคำว่า location ตรงนี้ครับแล้วเราก็กดเป็นลูกศรเนี่ยก็จะเปิดนะครับมันจะไปเปิดวินโดว์ใหม่ขึ้นมานะครับเปิดวินโดว์ใหม่ขึ้นมาว่าเนี่ยงานเราอยู่ตรงนี้นะครับงานเราอยู่ตรงนี้พอเราดับเบิลคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปนะครับจะเห็นโฟลเดอร์ source นะครับซึ่งมันคือตรงนี้ครับโฟลเดอร์ source เห็นไหมครับมันคืออันเดียวกันนะครับโฟลเดอร์ source จะอยู่ตรงนี้ฉะนั้นอาจารย์จะ copy นะครับอาจารย์จะ copyตัว background ของอาจารย์นะครับเอามาใส่ไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับจะอยู่ตรง background ตรงนี้ไฟล์ของอาจารย์จะเป็นนามสกุล JPEG นะครับ JPG ดังนั้นอาจารย์มีรูปภาพแล้วครับที่จะเขียนในที่จะวาดในโปรแกรมต่อมาครับเราจะวาดในโปรแกรมใช่ไหมครับเราต้องดูก่อนว่ารูปภาพเราเนี่ยขนาดเท่าไหร่รูปภาพของอาจารย์ขนาดเท่าไหร่ครับอาจารย์ดับเบิลคลิกขึ้นมาดูปุ๊บนะครับมันมีบอกขนาดหรือเปล่าเอ่ยในนี้ดูตรงไหนล่ะไฟล์อินโฟครับมีขนาด 1,000 คูณด้วย563นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะกำหนดไซส์นะครับของเฟรมอาจารย์ว่าเป็นขนาด 1,000 นะครับคูณด้วย563ในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันพาร์ทแนลของอาจารย์จะขนาดเท่ากับเฟรมอาจารย์จึงสร้างขนาดเท่ากันนะครับขนาดเท่ากันฉะนั้นอาจารย์จะได้ตัวพาร์ทแนลแล้วนะครับหลายคนอาจจะคาใจถ้ามานั่งดูตรงนี้อาจจะไม่ดูใน2วิดีโอแรกนะครับอาจารย์บอกว่าเราจะไม่วาดลงบนเฟรมนะครับเราจะวาดบนพาเนลฉะนั้นเราเลยต้องมีทั้งตัวเฟรมที่เป็นตัวคอมโพเนนต์พื้นฐานแล้วก็มีพาเนลที่เราจะวาดภาพนะครับทีนี้เราก็เอาพาเนลนะครับมาสร้างเป็นแอตทริบิวต์ของเฟรมนะครับก็จะเป็นเกมพาเนลนะครับ
เท่ากับ new game panel นะครับแล้วอาจารย์ก็ add นะครับ add panel ตัวนี้เข้าไปนะครับในตัว ในตัวเฟรมฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็จะมี panel ที่ไปอยู่บนเฟรมแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เมธอดการ paint เราจะวาดรูปเนี่ยเราจะวาดตรงไหนนะครับเราจะวาดตรงไหนเราบอกแล้วไงครับว่าเราจะวาดบน panel นะครับเราจะวาดบน panel ฉะนั้นเราก็จะมาเขียนนะครับmethod ว่า paint component นะครับ paint component เลือกให้ถูกนะมี component component s นะครับเอา paint component นะครับเรา override method paint component มานะครับแล้วเราก็จะวาดรูปลงไปนะครับเราจะวาดรูปลงไปทีนี้การวาดรูปนะครับสเต็ปที่1ครับเราจะต้องมีรูปภาพก่อนฉะนั้นอาจารย์เอารูปภาพเนี่ยอาจารย์เอามาสร้างเป็น attribute นะครับรูปภาพจะมีชนิดข้อมูลเป็น image นะครับ imageแล้วอาจารย์ตั้งชื่อว่า img นะครับจากนั้นอาจารย์ใช้คำสั่งอะไรนะเมื่อกี้อยู่ในวิดีโออยู่ในสไลด์นะครับใช้คำสั่งว่า toolkit นะครับ toolkit จุด get default toolkit จุด create image นะครับ create image ปึ๊บนะครับแล้วทีนี้ในเดี๋ยวนะลบตัวนี้ก่อนปึ๊บenter ลงมา enter ลงมาข้างล่าง enter ลงมาข้างล่างเชมิโคลอนในวงเล็บเนี่ยเราจะต้องใส่อะไรครับในวงเล็บเราจะต้องใส่ตำแหน่งที่อยู่ของรูปภาพใช่ไหมครับตำแหน่งที่อยู่ของรูปภาพตอนนี้ตำแหน่งที่อยู่ของรูปภาพเราอยู่โฟลเดอร์ไหนนะครับเราอยู่โฟลเดอร์ตรงนี้ใช่ไหมครับยาวๆตรงนี้แต่ว่าลองนึกดูนะครับถ้าเราเขียนโปรแกรมว่าเราบอกว่าเราไปฟิกโฟลเดอร์ตรงนี้บอกว่าเป็นยูเซอร์พจชระอยู่ในนี้ตรงนี้นะครับแล้วพอเรารันในเครื่องเรารันได้แหละแต่พอไปรันเครื่องอื่นมันรันไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าเครื่องอื่นมันไม่มีโฟลเดอร์นี้ถูกไหมฉะนั้นเราจะไม่ใช้ผ่าจริงนะครับเราจะไม่ใช้ผ่าจริงเราจะใช้วิธีการว่าให้มันหาผ่าให้เรานะครับให้มันหาผ่าให้เราโดยมีคำสั่งตัวนี้ครับ system จุด get property นะครับ property ก็คือเป็นคล้ายๆเป็นตัวแปรของระบบของ Windows นะครับว่าเราจะ property อะไรนะครับมันจะมี property ตัวหนึ่งก็คือuser จุด dir นะครับ user จุด dir ตัวนี้นะครับที่อาจารย์ในสไลด์ก็มีนะในสไลด์ก็จะมีบอกอยู่นะครับ user จุด dir นะครับตัว user จุด dir ตัวนี้มันคือเป็นตัวบอกว่าผ่าปัจจุบันนะครับผ่าปัจจุบันของโปรแกรมเราอยู่ตรงไหนถ้าเราสั่งแค่นี้นะครับมันจะหมายถึงผ่าปัจจุบันก็คือตรงนี้ครับมันจะหมายถึงตรงนี้นะครับถ้าไปรันอยู่ในเครื่องอื่นนะครับมันก็จะออโต้เช็คเลยว่าตอนนี้โปรแกรมของเราผ่าปัจจุบันอยู่ตรงไหนฉะนั้นเราไม่ต้องไปใส่ผ่าจริงๆหรือว่า absolute path นะครับเราใช้คำสั่งตัวนี้นะครับเอาผ่าปัจจุบันทีนี้พอผ่าปัจจุบันปุ๊บมันก็จะถึงแค่เลข07ตรงนี้ถูกไหมครับแต่ทีนี้มันต้องมี slash ด้วยนะครับเราก็ต้องบอกว่าใช้เป็นคำว่า file นะครับจุด separator นะครับseparator ทำไมคือ separator นะครับตัว separator อาจารย์กลับมาตรงนี้นะตรง separator เนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นหลายคนอาจจะไม่เคยใช้ Linux ไม่เคยใช้ Mac นะครับใน Windows นะครับเวลาเราขั้นผ่านเราขั้นด้วย backslash นะครับดูตัวอย่างตัวนี้นะเห็นไหมตรงเนี้ยนะครับมันขั้นด้วย backslash นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวก Linux หรือว่า Unix ทั้งหลายนะครับมันจะขั้นด้วย slash ฉะนั้นเราไม่แน่ใจครับว่า Java เราจะไปรันอยู่ที่ระบบไหนนะครับดังนั้นเราก็จะไม่ใส่ว่าเป็น slash หรือเป็น backslash เราก็เลยบอกว่าใส่ file จุด separator ตัวนี้มันจะเป็นออโต้เลยมันจะเช็คเลยว่าในเครื่องเราเนี่ยมันจะเป็น slash หรือว่า backslash ดีนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ชื่อไฟล์ที่เราต้องการเข้าไปนะครับไฟล์ของเราชื่อว่าอะไรเอ่ยไฟล์ของเราชื่อว่า background.jpg อาจารย์ copy เข้ามาเลยนะครับ background.jpg นะครับจุด jpg แล้วก็ semicolon นะครับตรง image มันแดงอยู่เพราะเรายังไม่ได้ import อาจารย์เอาเมาส์มาวางนะครับแล้วก็มันไม่มีให้เลือกเหรอนี่ไง import นะครับ awt image เข้ามาอาจารย์ก็ import ปุ๊บนะครับก็จะไม่ error ฉะนั้นตรงนี้เราจะได้ object ของรูปภาพนะครับ object ของรูปภาพจากนั้นอาจารย์ก็จะเอามาวาดอยู่บนเฟรมนะครับอยู่บน panel ทั่วทีก็เราจะใช้คำสั่งนะครับเรามี parameter ตัว g 1ตัวนะครับเราก็บอกว่าG นะครับจุดก็คือกราฟิกนะครับบนคอมโพเนนต์นี้ draw นะครับ
draw image เราวาด image วาดรูปวาดรูป img ก็คือตัวนี้ครับ img แล้วโอ้โหพารามิเตอร์เยอะเลยลบไปก่อนแล้วกันนะครับเราจะวาดที่ตำแหน่งไหนตำแหน่ง0 0นะครับก็คือวาดตั้งแต่มุมบนนะครับมุมซ้ายบนนะครับของเฟรมแล้วก็วาดยาวลงมานะครับโดยที่ observer ก็คือมันวาดลงบน component ไหนก็คือ component นี้ก็คือ this นะครับก็คือหมายถึง panel ฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มันมีการเปลี่ยนแปลง paint component มันจะวาดรูปภาพนี้เสมอนะครับทีนี้ panel เสร็จแล้วครับเอา panel add ลงในเฟรมแล้วเรียบร้อยต่อไปเราก็สั่งเฟรมให้โชว์ขึ้นมาก็คือ my game frame นะครับเกมนี่ล่ะเกมเฟรมนะครับเกมเฟรมเท่ากับ new game frame นะครับแล้วก็เกมเฟรมจุด set visible ให้กลายเป็น true แบบนี้ครับทีนี้เราลองรันโปรแกรมครับปึ๊บอ้าวมี error ครับมี error อะไรเอ่ยกดที่ตรงนี้ครับปึ๊บมี error 1ตัวมันบอกว่าอ๋อไปใส่ semicolon ไม่ต้องใส่ครับเพราะว่า semicolon มันอยู่ข้างหลังมันยังหลังอยู่วงเล็บตรงนี้อยู่นะครับฉะนั้นก็รันโปรแกรมใหม่อีกทีนึงปึ๊บเห็นไหมครับเราจะได้เขาเรียกอะไรได้แบ็กกราวด์ขึ้นมาแล้วได้รูปภาพขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับใครที่ลองทำตามแล้วรันไม่ได้หรือรันแล้วรูปไม่ขึ้นนะครับแน่นอนเช็คตรงนี้ครับว่าคุณใส่ผ่าถูกไหมพิมพ์user จุด dir อย่างนี้ถูกไหมชื่อรูปถูกไหมนะครับแล้วก็รูปภาพมาอยู่ในโฟลเดอร์นี้ถูกหรือเปล่านะครับทีนี้อันนี้จะเป็นตัวแรกในการวาดรูปภาพนะครับเป็นการวาดรูปภาพ